ามาแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะไหมพามาดูคอนโดโครงการใหม่ในทำเลศรีสมานใกล้ทางด่วนตรงข้ามโรบินสันแถมติดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นปอดของคนเมืองนนทบุรีค่ะทุกคนเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมราวจากโฮมไบเออร์ทุกคนคะวันนี้นะคะใหม่พามาดูคอนโดที่ราคาเริ่มต้น1ล้านนิดๆเท่านั้นเองเป็นคอนโดที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแล้วค่ะบนทำเลศรีสมานซึ่งทำเลนี้เนี่ยนะเขาเป็นทำเลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยที่โครงการ You Residence ศรีสมานนั่นเองค่ะเป็นคอนโดที่ออกแบบมารองรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ครบแล้วก็ลงตัวมากๆที่สำคัญนะคะเราสามารถมองเห็นวิวสวนสาธารณะที่ใหม่กำลังยืนอยู่ตอนนี้นั่นก็คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นั่นเองค่ะเป็นหนึ่งคอนโดเลยที่ราคาเราจับต้องได้แล้วก็ในทำเลที่น่าสนใจด้วยค่ะตัวโครงการ You Residence ศรีสมานอยู่ในซอยศรีสมาน4นี่เองค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในซอยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตัวซอยค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมานนั่นเองนะคะตัวโครงการนี้เนี่ยเดินทางสะดวกนะเพราะว่าเชื่อมต่อสายสำคัญในย่านนี้ได้ครบค่ะทั้งถนนติวานนท์ถนนเลียบคลองประปาถนนศรีสมานสงประภาทำให้การเดินทางเข้ากรุงเทพพวกโซนดอนเมืองหรือว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยเดินทางได้ง่ายหรือว่าจะไปสนามบินดอนเมืองอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะและในอนาคตถนนเลียบคลองประปาที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะก็จะขยายถนนเป็น4เลนแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพหรือว่าจะไปเมืองทองธานีนี่คือง่ายมากๆนะคะแล้วตัวโครงการนะคะยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนอุดรรัตยาด่านศรีสมานซึ่งทางด่วนนี้นะคะจะเชื่อมต่อทางด่วนศรีรัตน์มุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกเลยล่ะค่ะหรือว่าเราจะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่าในอนาคตค่ะจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเมืองทองธานีมาอยู่ใกล้ๆกับโครงการด้วยล่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในย่านนี้ไปบอกเลยว่ามีให้เลือกครบเลยค่ะตรงข้ามโครงการก็มีโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมานไหนจะมีโลตัสบางคูวัดนะคะรวมถึงเดอะไนติวานนท์มีคอสโมบาซาร์เมืองทองธานีซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยค่ะแล้วในอนาคตประมาณกลางปี2567นะคะจะมีคอมมูนิตี้มอลล์มาเปิดใหม่ห่างจากตัวโครงการเนี่ยประมาณแค่500เมตรเท่านั้นเองและถ้าพูดถึงโรงเรียนดีๆดังๆในย่านนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีโรงเรียนเซนฟังซิสเซเวียและโรงเรียนพฤทัยนนทบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะส่วนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็มีให้เลือกหลายโรงพยาบาลค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับโครงการด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวโครงการยังอยู่ใกล้กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีหรือว่าสวนสมเด็จย่าด้วยนะคะซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า109ไร่เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทุกคนแล้วก็ทุกวัยได้เลยนะคะจะมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานหรือว่าเล่นกีฬาก็ได้เลยค่ะที่โครงการ You Residence ศรีสมานนะคะที่นี่เป็นคอนโดโรลไรส์สูง7ชั้นสไตล์โมเดิร์นค่ะทั้งหมดนี่นะคะ2อาคารด้วยกันมี126ยูนิตค่ะเขาจะแบ่งเป็นอาคาร A นะคะมีทั้งหมด54ยูนิตด้วยกันค่ะส่วนอาคาร B ค่ะจะมี72ยูนิตนะคะและหมายจะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นคอนโดนึงเลยนะที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบสงบมากเพราะว่าจำนวนยูนิตของแต่ละตึกอ่ะเขามีไม่มากและที่จอดรถค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะคะจอดรถได้มากกว่า 50% ไม่รวมจอดซ้อนคันด้วยค่ะส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ฝนตกนะคะน้ำจะท่วมหรือเปล่าในซอยไม่บอกเลยนะว่าโครงการ You Residence ศรีสมานเนี่ยถนนซอยค่ะจะสูงกว่าพื้นถนนทั่วไปถึง30เซนด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝนตกน้ำก็จะไม่ท่วมนั่นเองนะคะแล้วตัวซอยของเขาเองอะค่ะก็ยังจะมีความร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากๆนะคะส่วนความปลอดภัยค่ะของโครงการ You Residence ศรีสมานโครงการนี้เนี่ยเขามีรปภแล้วก็กล้อง CCTV นะคะที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนลูกบ้านหรือว่าผู้พักอาศัยที่นี่นะคะเขาจะใช้การเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอคเซสนั่นเองค่ะส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ You Residence ศรีสมานนะคะที่นี่เนี่ยออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานจริงๆค่ะโดยที่ไม่เน้นเรื่องของฟาซิลิตี้นะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยให้ความสำคัญในพื้นที่ของล็อบบี้ที่เป็นแบบดับเบิลสเปซนะคะ
เป็นลักษณะที่มีความสูงโปร่งโออานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีโถงต้อนรับด้วยนะคะก็เหมาะสำหรับลูกบ้านหรือว่าผู้พักอาศัยที่ต้องการพื้นที่ทำงานนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานบางครั้งเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้เพื่อนหรือว่าแขกเข้าพบที่ห้องก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ซึ่งมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานจริงๆเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราทำงานเสร็จเราก็อยากจะกลับมาพักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางมากสักเท่าไหร่แล้วข้อดีของแบบนี้คืออะไรรู้ไหมว่าค่าส่วนกลางนั่นเองค่ะโครงการ U Residence สีสมานเนี่ยค่าส่วนกลางของเขาเพียงแค่28บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะซึ่งด้วยค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยในระยะยาวนะคะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยไม่ต้องแบกภาระประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยค่ะและห้องพักอาศัยของที่นี่เนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณชั้น2ถึงชั้น7ค่ะโดยแต่ละชั้นนะคะจะมีจำนวนห้องพักไม่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะอาคาร A มี9ยูนิตต่อ1ชั้นเท่านั้นนะคะส่วนอาคาร B ค่ะมี12ยูนิตต่อ1ชั้นค่ะส่วนรูปแบบของห้องที่นี่นะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะขายแบบ fully furnished เลยค่ะมีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบแรกคือ one bedroom พื้นที่ใช้สอย 30.2 ตารางเมตรไปจนถึง 34.9 ตารางเมตรค่ะส่วนอีกแบบค่ะคือ two bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นตั้งแต่43.4 ตารางเมตรไปจนถึง46ตารางเมตรเลยค่ะ U Residence สีสมานพร้อมโอนต้นปี2567นี้แล้วค่ะมาดูแบบห้อง One Bedroom กันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยนะคะ One Bedroom เนี่ยพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่30.2 ตารางเมตรค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าที่นี่เป็นห้องแบบตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆเนี่ยเขาก็บิวให้เราสวยมากๆเลยทุกคนเมื่อเราเข้ามาด้านในเนี่ยพื้นที่ห้องขนาดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่2คนเป็นครอบครัวก็ได้นั่นเองค่ะส่วนลักษณะของเลเยอร์ในห้องเนี่ยเข้ามาที่เราจะเจอความโปร่งเหล่านี้ก่อนอย่างแรกเลย4 to ceiling อะค่ะตัวโครงการเนี่ยเขาให้สูงกว่ามาตรฐานนะเขาให้ 2.7 เมตรเลยนะคะซึ่งปกติแล้วว่า4 to ceiling สูงแบบนี้มันจะอยู่ในพวกโซนของบ้านนั่นเองแต่ว่าที่นี้เนี่ยที่นี่เขาก็ยกมาไว้ที่คอนโดนั่นเองนะคะส่วนผนังค่ะโครงการนะคะเขาก็จะให้เป็นผนังฉาบเรียบทาสีนั่นเองนะคะมาดูทีละส่วนกันดีกว่าทุกคนเปิดเข้ามาค่ะโซนแรกที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของ living ค่ะอย่างที่บอกไว้ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการวางโซฟานะอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกระซิบนิดนึงถ้าเกิดอยากจะได้หรือว่าสนใจพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอะไรเงี้ยเขาจะมีดีลพิเศษนะคะที่นี่มาคุยกันได้เจ้าของเขาใจดีมากๆอ่ะต่อดีกว่าค่ะตรงนี้วางโซฟา2ตัวได้ค่ะไซส์ขนาดกำลังดีเลยข้างหน้ามี coffee table 1ได้ระยะสายตานะคะจากโซฟามาจนถึงผนังนี้นะคะที่สามารถวางทีวีนี่คือ40นิ้วขึ้นไปได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนที่เห็นนะคะพวกตู้นะคะต่างๆด้านบนนะแล้วก็ชั้นวางทีวีที่บิวอินแบบนี้โครงการเขาบิวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะถ้าอยากมีมุมต้นไม้ธรรมชาติวางได้นะ1ด้านนี้ค่ะมีพื้นที่เหลือค่ะเชื่อมต่อกันมานะคะด้านข้างค่ะมีสเปซเหลือนะคะไว้สำหรับทำพื้นที่ไดนิ่งหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารที่นี่โต๊ะทานข้าว2ที่นั่งกำลังดีค่ะจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นทรงกลมก็ได้นะหรือบางคนอยากจะติดโคมไฟเนี่ยห้อยลงมาจากฝ้าเพดานก็สามารถทำได้เพราะว่าฟอร์เขาให้สูงเหมือนกันนั่นเองนะคะและที่ทุกคนเห็นนะคะพื้นเนี่ยทางโครงการนะคะเขาให้เป็นพื้น STC ลายไม้ค่ะซึ่งมันก็เปิดเข้าห้องมาจะได้มูดแอนโทนที่อบอุ่นแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนะคะสบายตามากๆข้อดีของพื้นเหล่านี้ที่เป็นพื้น STC เนี่ยค่ะหนึ่งเลยก็คือจะทนน้ำนะคะแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีทำความสะอาดง่ายๆนะแล้วก็หลายคนที่กังวลเรื่องของบวกก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพื้นนี้เนี่ยคือดูแลแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆค่ะไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ส่วนของห้องนอนไว้เป็นสัดส่วนนะด้วยประตูกระจกสไลด์ค่ะทุกคนอันนี้คือบานใหญ่มากเลยนะแล้วเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเราก็อาจจะติดม่านติดมูลี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันจะพาเข้ามาดูด้านในว่าห้องนอนของ U Residence สีสมานในแบบ One Bedroom เนี่ยเขาให้อะไรบ้างค่ะม
าดูในห้องนอนกันดีกว่านะคะทุกคนค่ะอย่างห้องนี้เนี่ยนะคะเราสามารถวางเตียง king size queen size พวก 5-6 ฟุตต่างๆวางได้แต่จะบอกว่าเราไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อเตียงนะเพราะว่าเตียงแล้วฟูกอะค่ะตัวโครงการอะเขามีให้เราเลยนะคะเราก็แค่เลือกผ้าปูที่นอนหมอนต่างๆตามสรีระของเราได้เลยนะส่วนบริเวณด้านรอบเตียงเนี้ยค่ะเราเดินได้นะเพราะมีสเปซที่เราสามารถวางโต๊ะข้างเตียงทั้ง2ฝั่งได้แล้วที่เนี้ยเป็นคอนโดที่เหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อนจริงๆเพราะว่าแต่ละชั้นอย่างที่บอกไว้นะคะว่าจำนวนยูนิตเขาน้อยไม่พอนะพวกโครงสร้างผนังต่างๆเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นอิฐมวลเบาค่ะก็จะช่วยเก็บเสียงให้เราด้วยนะคะเผื่อใครนะคะอยากจะเจาะไว้แขวนทำชั้นต่างๆก็สามารถทำได้เนาะแล้วไฮไลท์ถือว่าสำคัญมากๆที่ทำให้ห้องนี้เนี่ยยิ่งดูโปร่งแล้วก็สบายตานั่นก็คือเรื่องของวิวด้านข้างค่ะที่นี่เขามีนี่เลยค่ะหน้าต่างทุกคนค่ะแล้วก็ช่องแสงบานใหญ่มากๆเลยทุกคนดูสินี่กว้างมากนะคะแล้วก็ให้เกือบเต็มพื้นที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถมองเห็นพื้นที่ของวิวต่างๆได้และได้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาในห้องมากๆเลยค่ะกลางวันเราก็อาจจะไม่ต้องเปิดไฟก็ช่วยประหยัดพลังงานไปอีกอย่างนึงนะและด้านบนเนี่ยที่จะบอกว่าโครงการเนี่ยเขาติดแอร์ไว้ให้1ตัวในห้องนอนด้วยค่ะส่วนบริเวณปลายเตียงค่ะทุกคนค่ะต้องถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนเพราะว่าทางโครงการ You Residence 4สมานเนี่ยเขาบิวตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆไว้ให้สาวๆได้เก็บเสื้อผ้านะคะไม่พอค่ะด้านข้างตรงนี้ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ด้วยนะคะแล้วเวลาที่แสงส่องเข้ามาทิศนี้นี่คือเราแต่งหน้าได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันต่อค่ะและนี่คือห้องน้ำของห้องวันเบดรูมค่ะทุกคนบอกเลยนะว่าของจริงเนี่ยถ้าได้มาเห็นด้วยตาเป็นห้องน้ำที่มีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีกระจกบานใหญ่ค่ะแบบเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราจะดูในห้องน้ำความเรียบร้อยนี่คือแบบดูได้เต็มตามากๆเลยนะคะส่วนพื้นที่ของโซนเปียกอะค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะเผื่อว่าเราจะติดพวกฉากกั้นหรือว่าม่านห้องน้ำก็ได้ค่ะและในห้องน้ำเนี้ยค่ะเขาจะมีพัดลมระบายอากาศเพื่อลดความอับชื้นให้ด้วยค่ะมาดูส่วนสุดท้ายของห้องวันเบดรูมก็คือพื้นที่ครัวกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่นี่เหมือนขอเสนอไอเดียนิดนึงนะเนื่องจากเขาจะมีพื้นที่ไว้สำหรับทำครัวนะคะที่จะแยกส่วนออกมาจากส่วนของลิฟวิ่งอะค่ะตรงนี้มีสเปซที่กว้างพอที่เรานะคะสามารถที่จะกั้นเป็นครัวแบบปิดได้เลยนะคะอาจจะเป็นพวกประตูกระจกสไลด์กั้นปิดตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่ะมาดูโซนครัวกันบ้างดีกว่าว่าทางโครงการ You Residence 4สมานเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะคะที่เห็นเนี่ยชุดครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะหน้าบานด้านล่างนะคะซิงค์เนาะรวมถึงตู้ด้านบนนะคะโครงการเขาก็ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยใครหลายคนเนี่ยอยู่คอนโดมิเนียมชอบทำอาหารทำแบบจริงจังหรือว่าอยากจะแบบว่าทำเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำครัวได้เลยเพราะว่าไซส์ของเขากว้างมากๆและเขาดีไซน์มาให้ติดกับพื้นที่ของระเบียงนั่นเองนะคะทำอาหารหนักเพิ่มฮูดดูดควันสักหนึ่งนะคะหรือว่าจะเปิดระบายอากาศทางระเบียงตรงนี้ก็ได้สเปซที่เหลือนะคะจากพื้นที่ของชุดเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะมาถึงประตูกระจกสไลด์เนี่ยวางตู้เย็นค่ะตู้ใหญ่ๆได้เลยนะคะหรือว่าจะตู้ทรงสูงก็ได้เพราะว่า floor to ceiling ทั้งห้องอ่ะคือสูง 2.7 เมตรแล้วด้วยค่ะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของมุมครัวตรงนี้จะพาไปดูระเบียงกันค่ะและระเบียงของโครงการ You Residence 4สมานค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็จะให้ระเบียงกว้างๆเลยนะคะทุกคนค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้หรือบางคนอยากจะได้พื้นที่สีเขียวไว้หลังห้องปลูกต้นไม้ทำเป็นมุมนั่งจิบกาแฟก็สามารถทำได้ค่ะและนี่ก็คือ1 bedroom พื้นที่ใช้สอย 30.2 ตารางเมตรที่โครงการ You Residence 4สมานค่ะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆนะคะเพราะว่าทางโครงการเองเนี่ยเขาดีไซน์พวกฟังก์ชันต่างๆนะมาตอบโจทย์มากๆให้พื้นที่กว้างๆใหญ่ๆนะให้สเปซเยอะๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะโซนลิฟวิ่งห้องครัวหรือแม้กระทั่งโซนของห้องน้ำและระเบียงด้วยค่ะที่สำคัญโครงการนี้เนี่ยนะเขาขายแบบ fully furnished ค่ะเขา built in furniture มาให้ครบแล้วจะอยู่คนเดียวอยู่2คนเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะสำหรับราคาของโครงการ You Residence 4สมานค่ะราคาเบามากๆกับเริ่มต้นเพียงแค่
1,240,000 บาทเท่านั้นเองทุกคนลองคิดดูนะว่าในราคานี้แล้วก็ขายห้องแบบ fully furnished แล้วก็จำนวนยูนิตที่มีไม่มากแต่ละชั้นมีความเป็นส่วนตัวและยังมองเห็นพื้นที่สีเขียวของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งคอนโดที่น่าสนใจมากๆจะอยู่คนเดียวอยู่2คนเป็นครอบครัวก็ได้จะซื้อไว้อยู่เองหรือเพื่อการลงทุนก็คุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับสำนักงานขายค่ะโครงการเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแม่กระซิบบอกเลยนะถ้าใครสนใจพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวโต๊ะเตียงต่างๆนะคะโต๊ะทานข้าวโซฟาหรือแม้กระทั่งฉากกั้นในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ลองกระซิบคุยกับเขาได้เพราะว่าทางโครงการนี้เขาใจดีและตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นให้พิเศษในราคาพิเศษอาจจะมีไม่เยอะด้วยนะอยากให้รีบเข้ามาพูดคุยกันก่อนนั่นเองนะคะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะอย่าลืมและภารกิจของโฮมเราวันนี้ไหนๆเราก็อยู่ในย่านศรีสมานแล้วนะคะซึ่งย่านนี้นะนอกจากการเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าของกินคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆหาไม่ยากเลยค่ะวันนี้หมายจะพาไปคาเฟ่แอนดิเทอรี่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวฟิลแบบป่าๆหน่อยแบบธรรมชาติได้พักผ่อนหน่อยแต่ว่าไม่มีเวลาได้ไปค่ะวันนี้หมายจะพาทุกคนไปที่ที่นึงรับรองว่าอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีแน่นอนค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน Panelli Green Cafe ค่ะที่นี่แหละที่วันนี้ใหม่พามาเช็คอินนะถือว่าเป็น Oasis แห่งใหม่แถวเลียบคลองประปานี้เองแล้วที่นี่มันสวยมากแล้วก็ร่มรื่นมากทุกคนบรรยากาศคือดีมากเลยไม่ว่าจะหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวที่นี่นั่งได้ทุกๆฤดูเลยค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนฟิลแห่งการพักผ่อนในการทานอาหารของเราได้ตลอดเลยค่ะอันนี้ใหม่จองโต๊ะแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมนูที่นี่อะไรน่าสนใจบ้างแล้วค่ะทุกคนหมายขอเปิดด้วยเมนูเครื่องดื่มก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือส้มจี๊ดพริกเกลือเฟเป้นั่นเองนะคะใครที่แบบอยากมาเติมพวกความสดชื่นความจี๊ดจัดของผลไม้นี่ค่ะเมนูนี้เลยสดชื่นมากแล้วด้านบนเนี่ยเขาก็จะโรยพริกเกลือไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบเมนูที่แบบเป็นเกี่ยวกับผลไม้อย่างเงี้ยจะเป็นพวกกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยเขามีเยอะมากๆนอกจากเครื่องดื่มแล้วที่นี่ก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะส่วนเมนูอาหารที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนั่นเองนะคะอย่างจานแรกอันนี้เนี่ยก็เป็นสปาเกตตี้คั่วเมืองนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของแบบความเป็นเหนือทุกคนเป็นสปาเกตตี้นะคะมาพร้อมกับไส้อั่วค่ะให้ดูนี่ไงมีความเป็นเมืองเหนือกระเจ้านี่ไส้อั่วนะคะถัดมาค่ะสเต็กปลากระพงย่างซอสมิโซะค่ะก็มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่าจัดจานมาดูดีมากเลยเขาให้มาเป็นชิ้นนะคะสวยงามส่วนเมนูนี้ค่ะใครที่ชอบทานเนื้อนะคะก็จะมีข้าวผัดมันเนื้อสตีฟรอยออสเตรเลียนั่นเองค่ะนี่ฉ่ำๆและข้างบนก็จะเป็นไข่แดงดองเดี๋ยวจะเริ่มจากของเบาๆก่อนเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้นั่นเองนะคะเส้นก่อนเลยนะคะหอมด้วยมีไส้อั่วอร่อยอันนี้ก็คือสเต็กปลากระพงย่างซอสมิโซะนะคะดูสิอร่อยเค็มสเต็กปลาหนังกรอบข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำหอมมีกลิ่นความเค็มของมิโซะนี่ค่ะของหวานของเรามาแล้วทุกคนค่ะและเมนูนี้ก็คือซอเบมะพร้าวนั่นเองนะคะมันก็จะต่างจากไอศกรีมกะทินะตรงที่แบบมันจะเป็นเนื้อของน้ำมะพร้าวนี่ค่ะดูสิคะเนื้อแบบฉ่ำๆเลยกินหอมมากหอมมากเลยเนื้อหอมอบอวลอยู่ในปากมากเลยทุกคนอร่อยมากใครถ้าเกิดอยากจะมานั่งนะคะพาครอบครัวมาทานมาเป็นคู่รักนะคะหรือว่ามานั่งทานเบเกอรี่ก็ได้เพราะว่าเขามีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ด้วยในบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะหรือว่าจะพากันทั้งครอบครัวมานั่งทานที่นี่ก็ได้เลยนะคะสำหรับ Canary Green and Cafe นะคะเปิด8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะก็แวะมาทานได้เลยอยู่เลียบคลองประปาเสิร์ช Google Map ขึ้นเลยค่ะเป็นเหมือนน้ำมะพร้าวที่เป็นน้ำแข็งมีความเป็นเกรดมีความเป็นซอเบแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในอร่อยมากเลยค่ะอ
ุณค่ะภารกิจโฮมเราวันนี้ค่ะถือว่าคอมพลีทแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่อยากจะได้โครงการคอนโดมิเนียมที่ราคาดีมากๆนะคะหมายก็แนะนำเลยว่า U Residence 4สมานค่ะโครงการนี้น่าสนใจตรงไหน1เลยคือถ้าพูดถึงเรื่องของห้องเขาก่อนนะ Floor to Ceiling ค่ะสูงถึง 2.7 เมตรนะข้างในเนี่ยให้พื้นที่ใช้สอยที่มากนะคะโดยเริ่มต้นแต่ 30.2 ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็แถมนะคะยังมีทั้งห้องนอนที่กว้างลิฟวิ่งที่กว้างห้องครัวกว้างห้องน้ำกว้างระเบียงก็กว้างด้วยแล้วก็ขายแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะและแถมเขายังมีของแถมอีกมากมายสามารถไปพูดคุยได้ที่โครงการในราคาพิเศษเริ่มต้น 1,240,000 บาทเท่านั้นเองนะคะนอกจากตัวห้องที่นี่จะดีแล้วฟังก์ชันจะดีทำเลที่ตั้งของโครงการ U Residence 4สมานก็ดีมากๆเพราะว่าโครงการค่ะตั้งอยู่บนถนนสีสมานในอนาคตเส้นนี้ทัศนียภาพเขาจะสวยมากเพราะว่าสายไฟฟ้าเขาจะนำลงดินนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็อยู่ตรงข้ามกับโรบินสันสีสมานและยังอยู่ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความร่มรื่นนะคะได้จนถึง109ไร่เลยทุกคนคิดดูว่าเราจะมีพื้นที่ปลอดที่อยู่ใกล้ขนาดไหนเราสามารถที่จะไปใช้พื้นที่ตรงนั้นออกกำลังกายได้เลยนะคะนอกจากทำเลที่ตั้งตรงนี้ทัศนียภาพแล้วที่สำคัญการเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าคือในราคาเริ่มต้นอยู่ 1,240,000 บาทไม่ว่าอยู่เองนะคะแบบคนเดียว2คนเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าจะเพื่อการลงทุนก็ได้นะคะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับงานขาย 9:00 นจนถึง 18:00 นอย่าลืมแวะไปพูดคุยแล้วก็ที่นั่นเขามีดีลลับพิเศษพร้อมของแถมรอเราอีกเพียบเลยอยู่ Residence สีสมานพร้อมโอนต้นปี2567นี้ค่ะชมโครงการเสร็จแล้วนะคะก็แวะมาหาของกินอร่อยๆได้ที่ Panelli Green and Cafe ค่ะที่นี่รับรองว่ามีหลายมุมเราเลือกอาหารก็อร่อยเบเกอรี่ก็ดีแล้วมุมถ่ายรูปเขาก็สวยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของโฮมเราแล้วค่ะครั้งหน้าใหม่จะพาไปครบจบเรื่องบ้านที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้หมายต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย